ภายใต้ระยะเวลากว่า5ปีตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้าทำรัฐประหารและยึดอำนาจการปกครองประเทศไทยถูกปกครองด้วยระบบกฎหมายแบบพิเศษคือระบบที่มีประกาศและคำสั่งของคณะรัฐประหาราาเป็น,นใหญ่ท่านตัวแทนท่านได้กรุณาได้แนะนําตัวเองด้วยนะครับว่าท่านเป็นใครชื่ออะไรจะได้บันทึกเอาไว้ในที่ประชุมครับครับผมขอบคุณครับผมยิ่งชีพอชานนท์ครับผู้ทีเริ่มเสนอกฎหมายแล้วก็เป็นผู้ชี้แจง ร่างพระราชบัญญัติในวันนี้ครับขอบคุณท่านประธานครับ,รบภายใต้ระยะเวลา5ปีครับท่านตั้งแต่คสชทํารัฐประหารเราอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายที่มีประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นใหญ่มีอำนาจอยู่เหนือกฎหมายทั้งปวงภายใต้ระยะเวลานี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะหัวหน้าคณะรัฐประหารได้ลงนามออกประกาศคำสั่งรวมแล้วนับได้556ฉบับ แบ่งเป็นคำสั่งหัวหน้าคสชซึ่งออกโดยอำนาจพิเศษตามมาตรา44 211ฉบับและมีประกาศคอสชที่เรานั่งนับตามราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้ได้129ฉบับคำสั่งของคสชอีก163ฉบับทั้งหมดนี้ออกมาโดยอำนาจเบ็ดเสร็จในนามของคณะรัฐประหารที่สั่งการโดยคนคนเดียวขาดการมีส่วนร่วมขาดการตรวจสอบถงดุลและเมื่อประกาศใช้ก็ให้มีผลบังคับทันที ขณะที่เรามีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับกันอยู่ในประเทศประมาณ800กว่าฉบับเรากลับมีประกาศและคําสั่งของคณะรัฐประหารที่บังคับใช้พร้อมกันไปควบคู่กันอีก500กว่าฉบับนี่จึงเป็นระบบกฎหมายที่ไม่ปกติอย่างแน่นอนนะครับเป็นเวลาเกือบ5ปีครับที่เราอยู่ภายใต้ประกาศฉบับที่7ทับ257และคาสั่งหัวหน้าคสช,อชอ3ทับ258ที่สั่งห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนในช่วงเวลานี้ ไม่ใช่เพียงการชุมนุมบนท้องถนนที่หายไปแต่การจัดเสวนาวิชาการในมหาวิทยาลัยก็ทําไม่ได้การจัดประชุมในห้องประชุมก็ทําไม่ได้แม้แต่การนัดหมายมาพูดคุยกันในสถานที่เป็นการส่วนตัวก็ยังไม่สามารถทําได้และมีคนถูกจับกลุมดําเนินคดีตามข้อหานี้ไปอย่างน้อย4 2 1รอยิดคนเป็นเวลาเกือบหปีครับที่คอสชอมีอำนาจพิเศษในการสั่งเรียกใครก็ได้ไปรายงานตัวในค่ายทหารถ้าหากว่าไม่ไปตามคําสั่งที่เรียกออกมา ก็จะมีความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทถ้าหากว่าไปแล้วผ่านการปรับทัศนคติแล้วก็จะถูกบังคับให้เซ็น MOU และถ้าหากปล่อยตัวออกมาแล้วยังคงแสดงความ่ิห็นทางการเมืองก็จะถูกดำเนินคดีฐานฝ่าฝืน m อ u มมีโทษเท่ากันและมีคนถูกดำเนินคดีนี้ไปอย่างน้อยห้าสิบห้าคนเป็นเวลาเกือบ5ปีครับที่สื่อมวลชนไม่มีเสรีภาพในการเลือกนําเสนอเนื้อหาด้วยตัวเอง แต่อยู่ภายใต้ประกาศคสช97และ 103/ ทบ .2557 ที่จำกัดการนำเสนอเนื้อหาห้ามการวิาพากษ์วิจารณ์คสชห้ามนำเสนอข้อมูลที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้งและยังมีคำสั่งหัวหน้าคสชที่ออกตามมาให้อำนาจกสทชมาสั่งลงโทษสื่อมวลชนที่นำเสนอเนื้อหาที่อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดโดยคุ้มครองให้กสทชที่สั่งการลงโทษสื่อมวลชนได้รับความคุ้มครองไม่อาจถูกฟ้องและไม่ต้องรับผิดขณะเดียวกันทางตรงกันข้าม ประกาศเหล่านี้ก็ยังให้หอำนาจคสอชอสั่งให้โทรทัศน์วิทยุสื่อมวลชนทุกท่อช่องต้องถ่ายทอดเนื้อหาตามที่คสอชอสั่งผลปรากฏก็ได้เป็นภาพที่มีคนคนหนึ่งนั่งพูดอยู่ทุกวันตอนเย็นที่ทุกช่องต้องถ่ายทอดพร้อมกันเป็นเวลาเกือบหปีครับที่พักการเมืองทุกพักรวมถึงพักของสสทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ถูกสั่งห้ามทํากิจกรรมห้ามจัดประชุมห้ามเคลื่อนไหวห้ามดําเนินกิจการทางธุรการ และแม้จะมีการประกาศการเลือกตั้งแม้จะมีเข้าสู่ฤดูการเลือกตั้งมีกฎหมายการเลือกตั้งก็ยังมีคำสั่งหัวหน้าคอสชอ,ออกมาอีกที่บอกว่าพักการเมืองไหนอยากจะทํากิจกรรมอะไรอยากจะรับสมัครสมาชิกอยากจะประชุมพักต้องได้รับอนุญาตจากคอสชอเป็นรายกรณีไปขณะที่หัวหน้าคอสชอคนออกคําสั่งก็ลงสมัครรับเลือกตั้งเช่นเดียวกันเป็นเวลาเกือบ5ปีครับที่เราอยู่ภายใต้คําสั่ง64 66ทับ2 5 57ที่ให้อหํานาจทหาร เข้าจับกลุ่มประชาชนเกษตรกรรายย่อยรือถอนทําลายผลผลิตทางการเกษตรและดําเนินคดีโดยอ้างว่าจะทวงคืนผืนป่าทางที่เคยมีข้อตกลงหลายฉบับก่อนหน้านั้นที่ตกลงให้ชาวบ้านสามารถทํากินได้นับถึงวันนี้ยังมีชาวบ้านหลายคนไร้ที่อยู่อาศัยไร้ที่ดินทํากินและหลายคนยังต้องอยู่ในเรือนจาโดยอํานาจของทหารตามประกาศคําสั่งเหล่านั้นอาจกล่าวได้ว่าระยะเวลามากกว่าหปีเสรีภาพการแสดงออก เสรีภาพการชุมนุมเสรีภาพสื่อและเสรีภาพที่คนจะทํากิจกรรมทางการเมืองได้ภายใต้ยุคข,ของคอสชไม่ได้มีอยู่เลยหรืออาจจะมีอยู่บ้างก็เพียงเท่าที่คอสชอนุญาตที่มีเท่านั้นเองและยังมีประกาศคําสั่งอีกหลายฉบับนะครับที่กระทบต่อประเทศและประชาชนในประเด็น,น,นอื่นๆซึ่งผมจะขอให้ท่านผู้ชี้แจงท่านต่อไปเป็นคนลงรายละเอียดท่านประธานครับหลังการทรารัฐประมารสิทธิการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนตามรัฐธรรมนูญถูกยกเลิกไป และกลับมามีอีกครั้งเมื่อมีรัฐธรรมนูญ60เราจึงเริ่มทํากิจกรรมรวบรวมรายชื่อประชาชนเสนอร่างพรบฉบับนี้ตั้งแต่ต้นปี2561แต่ในระหว่างการทํากิจกรรมของเราก็ถูกขัดขวางเมื่อเราจะจัดกิจกรรมเราจะตั้งโตวรวรบรวมรายชื่อเราจะจัดงานเสวนานในมหาวิทยาลายัยก็มีทหารเข้ามาสั่งห้ามทําให้การทํากิจกรรมเป็นไปอย่างายากลาบากจนเราสามารถรวบรวมรายชื่อประชาชนได้13,409รายชื่อ และนามาเสนอต่อสภาแห่งนี้เมื่อวันที่24มิถุนายน2562ใช้เวลาไปปีครึ่งและเรารออยู่อีกสองปีครึ่งกว่าที่ร่างฉบับนี้จะได้เข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาและได้มานําเสนอในวันนี้ครับตลอดระยะเวลา4ปีเต็มที่เราทํากิจกรรมนี้และเรียกร้องเพื่อให้ยกเลิกอํานาจพิเศษของทหารที่จากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเราก็รอคอยใ,ให้มีสภาจากการเลือกตั้งมาทบทวนอนานาจพิเศษเหล่านี้เสียทีประกาศคําสั่งหลายฉบับ ก็ได้สิ้นผลไปวยตัวของมันเองประกาศคําสั่งหลายฉบับได้แปลงร่างไปอยู่ในกฎหมายอื่นๆและประกาศคําสั่งหลายฉบับก็ถูกยกเลิกโดยขอสอชอตัดสินใจยกเลิกด้วยตัวเองแต่หลายฉบับก็ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่เลขหลายฉบับก็ออกมาตามหลังภายในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ได้ยื่นขอยกเลิกมาด้วยตั้งแต่แรกเพราะว่าเมื่อเราเริ่มทากิจกรรมแล้วเราก็แก้ไขร่างของเราไม่ได้แล้วมันก็ใช้เวลามาน,นานกว่าจะมาถึงวันนี้ดังนั้นหากท่านสสทุกท่านเห็นสมควร พอถึงเวลาแล้วในเมื่อเรามีสภาจากการเลือกตั้งที่มรดกของคณะรัฐประหารที่ทิ้งเอาไว้ควรจะต้องถูกหยิบยกขึ้นมาศึกษาทบทวนแล้วรื้อถอนสิ่งที่ตกยุคหมดสมัยออกไปจากระบบกฎหมายของเราเสียทีก็ขอให้ท่านช่วยกันรับร่างฉบับนี้เอาไว้พิจารณาในวาระแรกและเมื่อเข้าสู่วาระที่สอง หากมีร่างหากในร่างมีประกาศคําสั่งฉบับใดที่ไม่ได้อัปเดตถึงที่สุดหรือว่ายังมีความไม่สมบูรณ์ในทางเทคนิคบ้างเรามาช่วยกันทํางานเพื่อแก้ไขให้สมบูร์ยิ่งขึ้นต่อไปนะครับเพราะว่าประกาศและคําสั่งเหล่านี้ถ้าหากสภาที่มาจากการเลือกตั้งไม่ทําหน้าที่ตรวจสอบไม่แก้ไขหรือไม่ยกเลิกรัฐมานูญมาตราสุดท้าย279กก็จะรับรองให้มีผลบังคับใช้ตลอดไปได้จนชั่วลูกชั่วหลานท่านประธานครับไม่ว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะอ้างเหตุผลใดเพื่อเขาทํารัฐประหารเมื่อปี2557และไม่ว่าจะอ้างเหตุผลใดเพื่อออกประกาศคําสั่งให้อานาจทหารมาจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเหตุผลเหล่านั้นทับถึงวันนี้ไม่มีอยู่แล้วสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนไปแล้วไม่มีเหตุผลใดต่อไปที่จะต้องคงประกาศคําสั่งอํานาจพิเศษเหล่านี้เอาไว้ที่ยังหลงเหลืออยู่ก็เพียงแต่คําถามว่าสังคมไทยจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันอย่างไรเราจะอยู่กัน โดยใช้ประกาศคําสั่งของคณะรัฐมนตรเป็นหลักในการปกครองประเทศหรือเราจะกอบกลับสู่ระบอบกฎหมายปกติที่กฎหมายมีที่มาอันชอบธรรมจากองค์กรที่มาจากประชาชนผ่านการขบคิดผ่านการถกเถียงผ่านตัวแทนที่มีความหลากหลายผ่านการมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบถวงดุลอำนาจของฝ่ายบริหารได้เพื่อให้เราอยู่ในสังคมที่กฎหมายมีความสัมพันธ์กับประชาชน ออกโดยองการโดยองค์กรที่มีความชอบธรรมมีที่มาจากประชาชนและนํามาใช้บังคับกับประชาชนได้ไม่ใช่กฎหมายเป็นเพียงคําสั่งข้อห้ามและบทลงโทษที่ออกมาโดยคนที่มีอํานาจเท่านั้นครับ